้อมจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีเชื่อมต่อ On-Premise หรือ Cloud Provider เจ้าอื่นๆมายัง Google Cloud Platform ของเรากันค่ะการเชื่อมต่อมายัง Google Cloud Platform ของเรานะคะทาง Google เขามีวิธีให้เลือกด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อมายัง Google Cloud ได้ค่ะมีแบบฟรีให้ใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับต้อมกันอีกแล้วใน Cloud The Series นะคะแล้ววันนี้ต้อมจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีเชื่อมต่อ On-Premise หรือ Cloud Provider เจ้าอื่นๆมายัง Google Cloud Platform ของเรากันค่ะสำหรับการเชื่อมต่อมายัง Google Cloud Platform ของเรานะคะทาง Google เขามีวิธีให้เลือกด้วยนะคะได้แก่ Cloud VPN และ Cloud Interconnect ค่ะซึ่งทั้ง Cloud VPN และ Cloud Interconnect นะคะสามารถทำให้เราเชื่อมต่อโดยใช้เพียงแค่ Network ของทาง Google เท่านั้นค่ะซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า Cloud Provider เจ้าอื่นๆอีกนะคะที่ยังต้องส่งทราฟิกผ่าน Public Internet ทำให้เราต้องคอยกังวลเรื่องการเข้ารหัสเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลและยังต้องห่วงเรื่องการจัดการทางด้าน Network อีกด้วยค่ะและเราก็สามารถใช้ Cloud VPN ที่จะมีการ Encrypt Traffic เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อมายัง Google Cloud ได้ค่ะซึ่ง Google Cloud Platform นะคะเขาก็มี Cloud VPN เพื่อให้ User หรือผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ Network ของเราได้ค่ะโดยใช้ IPsec VPN มายัง VPC นะคะที่อยู่บน Google Cloud Platform ได้ง่ายๆซึ่งถ้าหากเรามีอุปกรณ์ IPsec VPN ก็สามารถเชื่อมต่อได้แบบ Site to Site เลยล่ะค่ะนอกจาก Cloud VPN แล้วนะคะ Google เขายังมี Cloud Interconnect ที่ให้เราสามารถเชื่อมต่อ Data Center ของเราเข้ากับ Google Cloud Platform ได้ในรูปแบบ Enterprise Grade ค่ะและข้อดีของ Cloud Interconnect นะคะก็คือเราจะได้ Bandwidth มากกว่า Cloud VPN นั่นเองค่ะและก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Networking ของทาง Google ค่ะทั้งในเรื่องของ Networking Conceptจุดเด่นของ Google Network และวิธีการเชื่อมต่อจาก On-Premise มายัง Google Cloud Platform แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าต้อมจะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่ายของ Network กันค่ะที่แน่ๆมีแบบฟรีให้ใช้ด้วยนะคะและที่สำคัญวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ